สวัสดีคุณผู้ชมมันด้วยแล้วครับผมอยู่กับผมฟิตทุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดเดิร์นแอดออนมหาเวทผนึกมารกันนะครับผมก็ขั้นแรกนะผมก็ให้ทุกคนเข้าไปในคลิปที่ผมรีวิวนะผมแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมสำหรับคลิปนี้นะเข้าไปเอาลิงก์นะผมเพื่อไปโหลดนะนี่แล้วผมคลิปนี้เลยนะอยู่ใต้คลิปเลยนะผมสำหรับลิงก์ที่จะไปโหลดนะผมพอทุกคนโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปในซิมเนเจอร์กันนะผมหลังจากเข้ามานะครับผมก็เข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะผมซึ่งไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้จะมีอยู่2ไฟล์นะผมเป็นไฟล์ซิปนะเป็นไฟล์ resource pack กับไฟล์ behavior pack นะผมเดี๋ยวผมจะเอารูปแปะไว้ให้ดูนะผมว่าเป็นไฟล์ยังไงนะผมส่วนผมจะใช้วิธีการค้นหาไฟล์นะผมเพราะว่ามันจะเร็วกว่านะครับผมนี่แล้วผมค้นหาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดแตกไฟล์ไปเลยนะผมกดจุด3จุดนะครับนี่นะผมแล้วก็กดอันสุดท้ายเลยนะผม extract นะผมเดี๋ยวผมจะซูมให้นะผมว่าเป็นยังไงนะ extract โอเคนะผมแตกไฟล์ resource pack เสร็จแล้วนะผมต่อมาแล้วก็แตกไฟล์ behavior pack กันต่อเลยนะฮะนี่นะผมกดไปเลยนะผมแล้วก็ทำแบบเดิมนะผมแตกไฟล์นะกดจุด3จุดนะผมแล้วกด extract นะผมโอเคนะผมหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะผมเลื่อนลงมาก็จะเจอกับไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไว้นะผมเป็นไฟล์ behavior pack กับไฟล์ resource pack นะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนที่เอาไปย้ายใส่ในไฟล์ Minecraft ไปเลยนะผมอย่างแรกนะผมให้เรากดไปที่จุด3จุดของไฟล์ behavior pack นะผมโอเคกดเข้ามาแล้วนะแล้วกด copy นะผมแล้วเข้าไปที่ไฟล์ Minecraft นะผมแล้วกดคำว่า behavior pack นะผมแล้วก็กดวางเลยนะผมเดี๋ยวผมจะบอกปุ่มวางให้นะผมว่าปุ่มวางอยู่ตรงไหนแล้วผมก็จะมาเลื่อนเช็คนะผมว่าไฟล์ที่ผมวางเข้ามาแล้วหรือเปล่าโอเคเข้ามาแล้วนะผมสำหรับไฟล์ behavior pack นะแล้วก็กลับไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดจะหนึ่งรอบนะผมเพื่อไปเอาไฟล์ resource pack มาใส่นะผมนี่นะผม R นะผม R คือ resource pack นะแล้วเข้าไปที่ไฟล์ Minecraft อีกรอบนะผมโอเคแล้วก็เลื่อนหาคำว่า resource pack นะผมโอเคกดเข้ามาแล้วนะผมแล้วเราก็กดวางนะผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วผมจะเข้าหลังจากนี้ผมก็จะเข้าไปในเกมเพื่อเช็คให้ดูนะผมว่ามันเข้าไปอยู่ในเกมแล้วนะผมโอเคครับรอแป๊บนึงนะผมนะผมจะเข้าไปเช็คให้นะผมกดไปที่ setting นะฮะแล้วก็กดไปที่ตอเลงนะผมแล้วก็กดไปที่ behavior pack นะผมแล้วผมก็จะเลื่อนหานะผมว่ามีอยู่ไหมนะผมนี่นะผมอันบนเลยนะต่อไปเราก็จะไปที่หาที่ไฟล์ resource pack นะผมเฮ้ยไม่ใช่ไฟล์ดิเป็นแผนก resource pack นะผมไม่รู้เรียกอะไรนะจำแนก resource pack แล้วกันนี่แล้วผมก็จะมาแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผม